สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามชมช่องธรรมะธรรมดาในคลิปนี้เราจะมาฟังพระธรรมเทศนาของหลวงปู่เปลี่ยนปัญญาปฏิโปวัดอรัญวิเวกจังหวัดเชียงใหม่ด้วยกันครับโดยจะเสนอพระธรรมเทศนาเรื่องไม่คบคนผ่านและเตรียมใจไม่ให้ประมาทเรามาฟังหลวงปู่ท่านเทศสอนด้วยกันครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเสวนาจะพาลานังปันฑิกะนัญจะเสวนาติเตบัดนี้พวกเราทั้งหลายที่ได้พากันตั้งใจมาศึกษาหลักของพระพุทธศาสนาตามที่พวกเรามีศรัทธาความเชื่อมั่นในคำสอนของพระพุทธเจ้าพวกเราเป็นชาวพุทธที่สมมุติกันเอาไว้แต่บางบุคคลก็ยังไม่เข้าใจว่าหลักพระพุทธศาสนานั้นสอนให้ปฏิบัติกันอย่างไรปฏิบัติลงมาที่ตัวของเราอย่างไรไม่ได้สอนให้ไปดูแต่คนอื่นสอนมาดูที่ตนเองว่าตนเองปฏิบัติอย่างไรดำรงชีวิตของตนเองไปอย่างไรถูกต้องตามทำนองของธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไหมหรือหากว่าขัดกับคำสอนทางหลักพระพุทธศาสนาอยู่สิ่งทั้งหลายเหล่านี้เราควรศึกษาเพื่อจะให้รู้ว่าพระพุทธองค์นั้นทรงสั่งสอนให้พวกเราในชื่อเข้ามาที่ตนในการประพฤติปฏิบัติฝึกหัดตนเพื่อจะนำผลนำประโยชน์ให้เกิดความสุขขึ้นแก่ตนเรียกว่าหาที่พึ่งของตนบุคคลไม่มีที่พึ่งนั้นบุคคลไม่มีบ้านอยู่ไม่มีสถานที่อยู่เป็นคนจรจัดไปเรื่อยเรื่อยย่อมเป็นคนที่มีความทุกข์เพราะไม่มีที่พึ่งพิงอาศัยไม่มีที่อยู่นั่นเองส่วนบุคคลที่มีที่อยู่มีที่พึ่งนั้นบุคคลมีบ้านอยู่หรือมีสถานที่อยู่พักผ้าใสสะดวกสบายให้นั่งได้นอนอยู่สบายเป็นของส่วนตัวก็ทำให้มีอิสระและมีความสุขด้วยอันนี้เององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพุทธองค์จึงทรงสั่งสอนให้พวกเราอันเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วการที่พวกเราจะดำเนินวิถีชีวิตในทางที่ถูกต้องจึงเป็นหลักที่สำคัญถ้าหากพวกเรานั้นไม่ศึกษาเราก็พากันไปคบหาสมาคมสมัครรักใคร่กับบุคคลที่เป็นคนผ่านคำว่าคนผ่านนั้นพวกเราก็มาศึกษาให้รู้เพราะว่าทำลายเสียซึ่งประโยชน์ทั้งสองอย่างทั้งชาตินี้ก็ทำลายตนเองชาติหน้าก็ทำลายตนเองการทำลายตนเองนั้นอย่างไรคือชาตินี้เกิดขึ้นมาแล้วก็เป็นคนขี้เกียจขี้ข้านไม่ค่อยทำจิตการงานหน้าที่นั่นเองบัดนี้เกิดขึ้นมาแล้วก็ใส่ทรัพย์สมบัติประมาททรัพย์สมบัติใส่สลุยสลายฟุ่มเฟือยจนทุกอย่างลำบากผิดหนี้ผิดศีลกันทุกเกิดขึ้นพระพุทธองค์เรียกว่าคนผ่านบัดนี้อีกอย่างหนึ่งคนผ่านนั้นเป็นคนที่มีโมหะแต่รู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์หรือไม่ใช่ประโยชน์นั้นอีกอย่างหนึ่งคนผ่านนั้นลักษณะของคนผ่านนั้น
พวกเราท่านทั้งหลายเขาจะตัดเสียซึ่งประโยชน์ของเขาในชีวิตของเขาไม่มีทั้งศีล5ศีล8รักษากายวาจาใจของตนปล่อยไปตามอำนาจความเห็นของตนและปล่อยไปตามอำนาจความลุ่มหลงไปกับคนพาลทั้งหลายพาไปทำผิดกันเมื่อไปทำแต่ผิดศีลธรรมแล้วก็นำแต่ความทุกข์มาให้ตลอดไม่ได้รับความสุขอะไรเขาเรียกว่าคนพาลพวกเราท่านทั้งหลายถ้าหากพวกเราไปคบหาสมาคมคนพาลนั้นชาตินี้เราก็จะเสียประโยชน์เกิดขึ้นเพราะคนพาลเป็นคนที่ไม่มีศรัทธาในมันเลี่ยมใสในพระรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่เลี่ยมใสไม่ศรัทธาคนพาลนั้นไม่แสวงหาประโยชน์ไม่ได้ฟังเทศฟังธรรมไม่ได้ศึกษาทางถูกทางผิดมีหลายอย่างอย่างนี้เขาเรียกว่าคนพาลคนพาลนั้นไม่รู้จักสภาวะของสังขารร่างกายของตนก็ไม่รู้เรื่องร่างกายเป็นไปมาอย่างไรจนมาถึงใหญ่ถึงแก่ก็ยังไม่รู้นั้นบุคคลที่ไม่เคยเข้าวัดฟังธรรมจำศีลไม่ศึกษาหลักพระพุทธศาสนามุ่งหน้าแต่ทากันทำผิดมีทั้งความโลภความโกรธความหลงเราก็ควรที่จะเห็นว่าจนทุบตีฆ่าฟันรันแทงกันหมดไม่มีศีลธรรมแย่งชิงกันทุกสิ่งทุกอย่างฉันไม่เขาลบราคาฟันกันนานาประเทศต่างๆทางหลักพระพุทธศาสนาเขาเรียกคนพาลไปทำลายร่างผ่านชีวิตซึ่งกันและกันเกิดขึ้นไม่มีความสุขประเทศที่เขาเป็นอย่างนั้นเขาไม่มีความสุขอยู่ใกล้ๆบ้านเมืองเราก็มีประเทศอย่างนั้นเขาเรียกว่าขาดการศึกษาหาครบแต่เรื่องกับคนพาลพาลก็เลยพาไปหาผิดเป็นพิษเป็นภัยเป็นอันตรายแก่ชีวิตซึ่งกันและกันเกิดขึ้นอยู่ทุกวันนี้เราก็พานศึกษาว่าคนพาลนี้ไม่มีศีลธรรมไม่มีจริยานธรรมคำว่าคุณธรรมนั้นก็คือเป็นผู้มีรู้จักบุญจักบาปนี่เองรู้จักดีจักชั่วรู้จักอะไรเป็นประโยชน์หรือไม่ใช่ประโยชน์เราเรียกคุณธรรมจริยานธรรมนั้นคือเป็นคนมีจริยามารยาทอ่อนน้อมถ่อมตัวแต่ยืนเดินนั่งนอนก็ดีไปหาผู้หลักผู้ใหญ่อยู่กับพ่อกับแม่ก็ดีอ่อนน้อมถ่อมตัวไม่เป็นคนแข็งกระด้างไม่ดื้อดึงต่อคำสอนไม่มีมานะทิฏฐิเขาเรียกว่าจริยานธรรมที่เราควรพากันศึกษาเหตุฉะนั้นคนพาลนั้นเราก็พอจะรู้เรื่องคนพาลนี้เคยคบหาสมาคมคนเราไม่ดูคนก่อนไม่ดูหน้าดูตามันดีๆไม่ดูการกระทําของเขาเขาจะพาเราล่มจมเสียหายไปบอกพอเห็นกับคบเลยที่ว่าผู้หญิงก็ดีผู้ชายก็ดีพอเห็นหน้าเห็นตาคบหาสมาคมไปเลยไม่ถึง 2-3 วันก็เกิดเรื่องแล้วอันนั้นแหละเรียกว่าเราไม่มีสติปัญญาที่จะพิจารณาดูคนก่อนนี่การพูดจาปาศัยของคนพาลนั้นเป็นนิมิตมันหาก่อความคิดจะหลอกลวงช่อโกงหาคิดเอาแต่เรื่องจะได้เป็นของส่วนตัวของมันมันหาอุบายต่างๆถ้าเรียกคนพาลมันเป็นอย่างนี้มันพูดเรียกว่ามันพูดนั้นประจบประแจงเก่งมันหาอุปกุศโลบายเก่งเพื่อจะหลอกลวงเราให้เราหลงเชื่อเสียทั้งเงินทั้งทองเสียทั้งตนเองไปดีไม่ดีเข้าคุกเข้าตารางเรียนจำได้มันเข้าเป็นกันในทุกวันนี้นั่นแหละเราไม่ดูคนก่อนพระพุทธเจ้าเนี่ยว่าคนไม่ดูคนมันนี่การคิดการอ่านอุดมการณ์มันต่างๆคนชนิดนั้นเราก็ไม่ได้ดูพอเราไปเห็นใหม่ๆเราก็คบเข้าไปเลยเป็นเพื่อนเป็นฝูงเข้าไปก็ทำให้เกิดเรื่องราวเกิดขึ้นได้เขาก็พาเราทุกข์สิบันเพราะเขาพาทำผิดเหตุฉะนั้นคนพาลจึงเป็นพิษเป็นภัยอยู่ทั่วโลกเพราะเรื่องของคนพาลพลาดจากหลักศีลธรรมถ้าหากบุคคลใดถลำเข้าไปเข้าไปคบหาสมาคมสมัครรักใคร่ไปมาหาสู่กับบุคคลพาลชนิดนี้ชาตินี้เราจะล่มจมเพราะเขาไม่เลี่ยมใสทั้งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เขาไม่ศึกษา
หลักพระพุทธศาสนาให้รู้บุญรู้บาปอะไรไม่รู้ทั้งบุญคุณของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายก็ดีเขาพูดจาปาษัยนี่มีแต่คำแข็งกระด้างมีแต่คำหยาบทำไม่ไพเราะสนองหูแก่บุคคลพูดกยุบแย่ให้คนหมู่นั้นหมู่นี้คนนั้นคนนี้แตกแยกกันสารพัดเรื่องที่มันจะทำให้เสียหายนั่นแหละเราต้องพากันพิจารณาหรือว่าถ้าหากเขาคบหาสมาคมคนฉะนั้นเราก็จะเกิดเสียหายไปด้วยทุกข์ไปด้วยเพราะเราขาดสติปัญญาดูคนเหตุฉะนั้นการคบหาสมาคมจึงเป็นเรื่องใหญ่ที่ภาษิตจะได้ยกขึ้นไว้ในเบื้องต้นนั่นเองว่าอาเสวนาจะพาละนังการไม่คบคนผ่านจึงจะเป็นมงคลในข้อที่หนึ่งที่พระพุทธศาสนาเอาไว้เบื้องต้นเลยเหตุฉะนั้นพวกเราควรศึกษาการคบหาสมาคมในสังคมจะแล้วในปัจจุบันนี้ยิ่งจะแย่ไปเรื่อยๆเรื่องการเรื่องเข้าสังคมเราต้องหัดเป็นคนฉลาดให้รู้เท่ารู้ทันในสังคมต้องเรียนนะจะเรียนแขนงวิชาความรู้ในกระชับเรื่องสังคมนี้ต้องเป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุดเราจะคบหาสมาคมทั้งคนในประเทศเราและต่างชาติต่างประเทศต่างๆเราต้องเป็นเรื่องที่เราจะศึกษาเพื่อจะให้เรานี่เป็นคนที่ทันสมัยกับเหตุการณ์โลกใดปีใดเมื่อไหร่ก็ช่างมันไม่ต้องพูดโลกาภิวัตน์อะไรไม่ต้องพูดมันยุคสมัยใหม่สมัยเก่าไม่ต้องพูดตัวนี้เป็นตัวสำคัญที่สุดถ้าคนไม่ศึกษาเราจะเสียหายถ้าคนศึกษาเราจะเป็นคนทันสมัยตลอดไม่ต้องว่ายุคอะไรไม่ต้องสมมุติขึ้นมาเราจะมีความสามารถรู้เท่ารู้ทันได้จะได้หลีกจากคนพาลที่จะพาเราเสียหายแต่ถ้าเราพูดในปัจจุบันนี้ก็คนพาลเขาพากันขายยาเสพติดให้โทษอะไรต่างๆไม่ใช่พุทธบริษัทในพระศาสนานี้เราควรศึกษาคนขายยาเสพติดให้โทษทุกอย่างไม่ใช่อุบาสกอุบาสิกาไม่ใช่พุทธบริษัทในพระพุทธศาสนานี้อย่างแท้จริงคนนั้นไม่ใช่ชาวพุทธแต่จะอยู่ในเมืองพุทธก็ชาพุทธเจ้าท่านสอนอย่างนี้ไม่ชาคนเป็นพุทธบริษัทต้องไม่ขายยาเสพติดให้โทษไม่กินยาเสพติดให้โทษจึงจะเป็นพุทธบริษัทคนเคารพในคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เราจะดูเข้ามาหาตัวของเรานี้เราทำผิดหรือเราทำถูกต้องดูเข้ามาหาตัวที่พวกเรานี่เองก็จะได้เข้าใจว่าเออเราทำผิดจนนี่เราคบหาสมาคมกันผิดจนมันก็จึงเกิดเรื่องราวมีโทษอย่างนี้มีทุกข์เกิดขึ้นอย่างนี้ในปัจจุบันนี้เพราะเรายังไม่ทันสมัยไม่ศึกษาเรื่องถูกเรื่องผิดนี่เองเราก็ศึกษาอยู่ละวิชาความรู้ที่จะบริหารเป็นเรื่องโลกาธิปไตยที่พวกเราจะพากันศึกษาอยู่แต่เรามาขาดธรรมาธิปไตยสิเราไม่ได้ศึกษาเราไม่มีธรรมาธิปไตยเราจึงวุ่นวายและทุกข์เดือดร้อนเป็นภัยเป็นอันตรายอย่างนี้ในโลกนี้ก็เป็นอย่างนี้เราก็ควรที่จะได้ศึกษาเตรียมตัวของพวกเราเอาไว้วันนี้พวกเราท่านทั้งหลายถ้าหากรู้จักคนพาลแล้วเราก็เว้นละเว้นปล่อยวางอย่าเข้าไปยุ่งกับคนพาลถ้าคบบัณฑิตบัณฑิตนี้เป็นคนอย่างไรบัณฑิตนี้เขารู้จักผลประโยชน์ทั้งชาตินี้และชาติหน้าเราต้องแสวงหาทรัพย์สมบัติในทางที่ชอบเราต้องรู้จักรักษาตนเองไปคบหาคนที่เฉลียวฉลาดคนนี้แหละคนที่เราจะคบเขาประพฤติปฏิบัติอย่างไรเขาเจริญรุ่งเรืองมาอย่างไรเขารักษาตนอย่างไรบริหารงานเขาทำอย่างไรถูกต้องดีไหมไม่ผิดกฎหมายของบ้านเมืองเราก็ต้องดูเราบริหารในครอบครัวหรือหน่วยงานต่างๆเองในเขาบริหารถูกไม่เกิดความยุ่งเหยิงเกิดขึ้นเพราะเขาบริหารถูกทางกายกายของเขานั้นก็เป็นคนที่เว้นจากฆ่าสัตว์เว้นจากเป็นขโมยเว้นจากประเพณีเว้นจากดื่มสุราเมรัยเป็นคนมีศีลธรรมเป็นบัณฑิตเขาเดี๋ยวตะกรมมีศีลห้าศีลแปดหรือจะมีมากกว่านั้นแต่ละแต่บุคคลที่ปฏิบัติได้มันพระสงฆ์ถ้าเป็นบัณฑิตที่แท้จริงนั้นเป็นพระสงฆ์ก็เขาไม่คงลุงลังอะไรหรอกถ้าภิกษุสงฆ์ทั้งหลายที่มีศีลธรรมนั้นไม่เกิดความรุงรังเพราะไม่ทำของแปลกปลอมมาเทียมพระพุทธศาสนาให้รุงรังเกิดขึ้นปฏิบัติไปเรื่อยๆมีแต่ความสงบเพราะปฏิบัติไปหาความสงบไม่ใช่ปฏิบัติไปหาความยุ่งเหยิงความรุงรังความเสียหายอะไรพวกเราท่านทั้งหลาย
นี่ญาติโยมและเป็นญาติเป็นโยมก็เหมือนกันเขาปฏิบัติตนของเขาเนี่ยมันดีคนนี้เขาปฏิบัติตนเขาดีเขาอยู่ในศีลธรรมดีปฏิบัติกิริยามารยาทเขาดีเราควรที่จะคบหาสมาคมคนชนิดนั้นผู้หญิงก็ดีผู้ชายก็ดีจำไว้ให้ดีเราหลายคนอย่างนี้เมื่อเราเรียนจบอันนี้ไม่รู้ใครจะโดนต่อไปข้างหน้าต้องเตรียมตัวเอาไว้ให้ดีการเข้าสังคมต้องพยายามที่จะเข้าหาบัณฑิตให้ได้ถ้าเข้าบัณฑิตนั้นเราไปทำอะไรไม่ดีนี่เขาห้ามเสียเลยเราพูดเรื่องไม่ดีผิดศีลธรรมเขาห้ามเพราะเขารู้โทษสิ่งเหล่านั้นถ้าเราคิดผ่านอุดมการณ์ที่ไม่ดีจะเป็นภัยอันตรายเกิดขึ้นในอนาคตเขาต้องหยุดห้ามไม่ให้เราคิดเราอ่านเรื่องอย่างนั้นเขาเรียกบัณฑิตเขาจะให้เราทำตั้งคือคุณงามความดีผลออกมาจะมีความสุขแก่ตนและส่วนรวมบัณฑิตเขาจะสอนอย่างนี้ให้เป็นคนที่มีเมตตามีบัณฑิตเขาจะเป็นอย่างนี้แล้วพูดจาปราศัยก็สร้างสรรค์ไปในทางที่ดีมีความสามัคคีให้อยู่ด้วยกันพูดจาปราศัยให้สนิทสนมกลมเกลียวพูดไพเราะสนองหูพูดแล้วฟังแล้วมีระคายเคียงหูของบุคคลใดบัณฑิตเขาจะสอนให้เราพูดเองเมื่อเราพูดคุยกันก็ให้คุยกันแต่เรื่องมีเหตุมีผลมีประโยชน์ที่จะนำความสุขมาให้ทั้งตนหรือบุคคลอื่นเขาเรียกว่าบัณฑิตในการพูดการคิดการอ่านเขาก็รู้จักเห็นอกเห็นใจคนอื่นมีเมตตารู้จักเป็นอโลภะคือไม่โลดอยากเอาทรัพย์สมบัติมาเป็นของเจ้าของอยากเป็นเจ้าโลกต้องห้ามแต่โทสะก็ไม่โกรธไม่เกลียดไม่เครียดไม่แค้นไม่ผูกพยาบาทอาฆาตจองเวรใครมีเมตตาแก่เพื่อนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายอโมหะไม่หลงผิดจากท่านนองคองธรรมไม่เป็นคนมีมิจฉาทิฏฐิบัณฑิตนี่เขารู้จักว่าใครมีบุญมีคุณพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาแต่เล็กจนใหญ่จนเป็นตัวมันพวกเรานี่นะพ่อแม่ดูแลมาทั้งให้เครื่องนุ่งเครื่องห่มอาหารการกินให้ที่อยู่พักพาใส่ให้ศึกษาเราเรียนต่างๆรักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนี่ท่านมีบุญมีคุณต่อเราก็รู้จักอย่างนี้รู้จักบุญคุณของพ่อแม่รู้จักบุญคุณของครูของอาจารย์รู้จักบุญคุณของปู่ย่าตายายถ้าบุคคลใดรู้บุญรู้คุณอย่างนี้เขาจึงเรียกว่าบุคคลนี้เป็นบัณฑิตเราจะเข้าไปหาเขาก็จะสอนให้เรารู้เรื่องอย่างนี้รู้เรื่องอย่างนี้เข้าใจเรื่องอย่างนี้เราจะดำเนินวิถีชีวิตของเราถูกเรียกว่าบุคคลมีความฉลาดแล้วเชื่อมั่นในเรื่องว่าการทำดีมีความสุขการทำบาปความชั่วมีความทุกข์เขาเชื่อมั่นอย่างนี้เชื่อกรรมถ้าบุคคลใดทำความชั่วกรรมมันเป็นบาปทั้งหลายกรรมนั้นย่อมตอบสนองบุคคลนั้นทำให้เกิดมีความทุกข์เราคิดดูง่ายๆเขาติดอยู่ในคุกตารางเรียนจำในคอกอยู่ทุกวันนี้เขาทำอะไรเขาทำผิดศีลธรรมไหมผิดกฎหมายของบ้านเมืองไหมเขาจึงเกิดทุกข์อย่างนี้นี่เขาเชื่อมั่นอย่างนี้บัณฑิตเขารู้ถ้าเราไม่ทำผิดเราจะได้ไปเข้าคุกได้เมื่อไหร่มันพวกเรานี่อยู่สบายสบายเดินไปตำรวจมาจะ 5,000 นายหรือ 10,000 นายยิ้มใส่หน้าตำรวจได้ไม่ต้องกลัวตำรวจไม่ต้องกลัวเพราะอะไรเพราะเราตั้งอยู่ในศีลธรรมนั่นเองนี่แหละเราจะเห็นได้ชัดบัณฑิตนี่เขามีความสง่าผ่าเผยยิ้มแย้มแจ่มใสเขาไม่มีหวั่นไหวอะไรเพราะเขาทำถูกวันนี้เมื่อเราเข้าไปหาแล้วก็จะสอนให้พวกเราดำเนินวิถีชีวิตให้ถูกต้องไปตามบัณฑิตเหตุฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายก็ควรที่จะพากันตั้งใจหาคบหาสมาคมบัณฑิตบัณฑิตนี้เป็นผู้ให้เชื่อมั่นพระรัตนตรัยคือพระพุทธธรรมพระสงฆ์บัดนี้บัณฑิตเนี่ยเขาจะชักชวนเราให้เป็นคนที่ได้ฟังเทศน์ฟังธรรมไปที่นู่นที่นี่เมื่อเราชวนกันมาไปฟังเทศน์ที่นู่นที่นี่นะถือว่าเป็นบัณฑิตท่านคนฉลาดชวนบุคคลอื่นไปทำความดีไปละบาปความชั่วทำความดีเขาเรียกว่าบัณฑิตนั่นเองฉะนั้นพวกเราบัณฑิตนี่เขาจะชวนเมื่อไม่มีศีลก็ชวนให้รักษาศีลถ้าพวกเราไม่มีปัญญาไม่รู้จักสังขารร่างกายของพวกเราเกิดขึ้นมาแล้วมันใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆเป็นหนุ่มเป็นสาวต่อไปมันจะเฒ่าจะแก่ชราภาพลงไปบัณฑิตของเราต้องเตรียมตัวแล้วเราเกิดขึ้นมาแล้วตั้งแต่เล็กมันใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆแล้วมันไม่ลงไปหาที่หนุ่มหรอกมีแต่จะเฒ่าแก่ไปทุกวันทุกวันบัณฑิตเขาจะสอนอย่างนี้ก็จะเอาอะไรเป็นที่พึ่งของเราเราต้องทำคุณงามความดีทำบุญทำทานการกุศลรักษาศีลเจริญภาวนาเอาไว้พัฒนาตนเองให้อยู่ในขอบเขตของศีลธรรมเอาไว้เป็นที่พึ่งของตนบัณฑิตเขาสอนให้คนไม่ประมาทในชีวิตอย่างนี้บัณฑิตเขาจะชักชวนเราทำอย่างนี้ปฏิบัติอย่างนี้
คิดอ่านอย่างนี้เรียกว่าบัณฑิตเหตุฉะนั้นประโยชน์ชาติหน้าก็คือเราทำคุณงามความดีนั่นเองมันเราทำบุญทำกุศลนี่แหละหรือช่วยเพื่อนมนุษย์ช่วยเพื่อนนักเรียนก็ดีช่วยนักเรียนรุ่นเล็กๆเขายังเป็นเด็กอยู่ก็ดีช่วยคนทุกข์คนจนก็ดีแล้วแต่กำลังที่เราจะทำได้เราทำเราช่วยคนอื่นเราจะไปช่วยคนอื่นจนเราหมดตัวเราทำบุญก็ทำไปแต่น้อยเราช่วยคนก็ช่วยไปแต่น้อยเราต้องรู้จักรักษาเงินไว้รักษาตนให้ตนมีความสุขคนรักตนต้องรู้จักรักษาตนเงินเอามาไว้ใช้สำหรับตนแล้วแบ่งไว้ใช้เสียภาษีทั้งหลายที่พวกเราเสียกันอันนั้นแหละเขาบำรุงประเทศบำรุงเป็นส่วนรวมเป็นของทำบุญอันนั้นทำบุญโดยไม่ได้ทำในวัดถ้าทำอยู่ข้างนอกเสียภาษีนั่นเขาเรียกว่าทำบุญไม่ได้มาทำอยู่ในวัดพวกเราได้ทำบุญทุกคนอยู่ไม่ใช่ไม่ได้ทำนั่นแหละก็อย่าไปทำมากทำมากจนสของนี่ทุกข์ยากลำบากอย่างนั้นเขาเรียกว่าคนทำผิดคนเห็นผิดในการทำบุญเขาเรียกศรัทธาจริตเชื่ออะไรก็เชื่อไปจนหมดตมหมดตัวจนหมดเงินหมดทองหมดที่พึ่งของตนเองอย่างนี้เขาเรียกว่าคนศรัทธาจริตคนยังขาดสติปัญญาไม่มีสติปัญญาการทำความดีของตนเหตุฉะนั้นคนต้องรู้จักกำลังของตนจะถือของก็รู้จักกำลังของตนเองพอถือได้จึงถือจะปฏิบัติอะไรต้องเหมาะสมกับที่เราจะปฏิบัติได้เราจึงทำคุยกันก็เหมือนกันให้เหมาะสมกับกาลเทศะคิดอ่านอะไรทุกสิ่งทุกอย่างอย่าให้มันเกินตัวถ้ามันเกินตัวแล้วมันจะแบกหามมันจะเกิดทุกข์ขึ้นเหมือนเราไปกู้ไปยืมเงินคนอื่นนี่แหละเราไม่สามารถที่จะใช้ดอกเบี้ยให้เขาใช้หนี้ให้เขาความทุกข์มันจะเกิดขึ้นพระศาสนานี่ท่านห้ามไม่ให้เป็นหนี้เป็นสินใครถ้าเกิดเป็นหนี้เป็นสินแล้วมันจะเกิดทุกข์ในอนาคตไปข้างหน้ามีมากเท่าไหร่ก็ยิ่งทุกข์มากขึ้นเท่านั้นมีหนี้เท่าไหร่ถ้าใครติดหนี้มากเท่าไหร่คนนั้นจะทุกข์มากไปตลอดทุกข์ไปชั่วลูกชั่วหลานตนเองตายไปมันก็มาติดอยู่กับลูกลูกตายไปมันก็ติดอยู่กับหลานการบริหารเราก็ต้องรู้จักบริหารตนเองจะไปเป็นหนี้เป็นสินคนอื่นเพื่อทำให้เกิดทุกข์ให้ระมัดระวังการยืมเงินยืมทองซึ่งกันและกันมาเป็นนิสิตนักศึกษาทั้งหลายเป็นคณาจารย์ก็ดีก็ต้องระมัดระวังเรื่องอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านห้ามไม่ให้เป็นหนี้เป็นสินใครมันจึงจะไม่ทุกข์เหตุฉะนั้นพระพุทธองค์สอนสั้นๆทำไมไม่ศึกษาสุขของคฤหัสถ์มีสี่อย่างหนึ่งสุขเกิดจากการมีทรัพย์สมบัติสองสุขเกิดแต่การจ่ายทรัพย์บริโภคสะดวกสบายสามสุขเกิดแต่การไม่เป็นหนี้สินของใครพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างนี้สี่สุขเกิดแต่การงานปราศจากโทษหาเงินหาทองมาได้ด้วยความบริสุทธิ์การงานปราศจากโทษทางกายพูดจาปราศัยก็มีโทษไม่มีอันตรายคิดอ่านในจิตในใจก็ไม่มีโทษคนจึงจะมีความสุขนี่สุขของคฤหัสถ์ตื้นๆสั้นๆอย่างนี้ก็ควรหน้าที่จะศึกษาได้คนเหล่านี้มันไม่ศึกษาที่มันจะเกิดทุกข์วุ่นวายพวกเราทุกข์ยากลำบากวุ่นวายอยู่หมดประเทศทุกวันนี้เป็นเพราะอะไรเพราะติดหนี้ติดสินเขาความที่ติดหนี้ติดสินก็คืออาศัยซึ่งขาดสติปัญญาเกินกำลังของตนผิดจากหลักพระพุทธศาสนานั่นเองความเดือดร้อนจะเกิดขึ้นมากกว่านี้ไปอีกถ้าไม่ระมัดระวังไม่รู้จักรักษาไม่รู้จักบริหารตรงนี้แหละน่าสงสารเหลือเกินเราเป็นนักปฏิบัติเป็นพระอยู่ในป่าในเขาไม่ใช่เราอยู่เฉยๆแม้เราไม่ศึกษาเรื่องอย่างนี้เขาไม่รู้ว่าเราศึกษาอะไรเขายังไม่เข้าใจยังอวดดีทำให้บ้านเมืองวุ่นวายอยู่ก็น่าสงสารเหมือนกันเนี่ยฉะนั้นก็อยากให้เตือนพวกเราเราจะใหญ่ขึ้นมานี่เกิดได้เป็นผู้บริหารประเทศขึ้นเราจะได้นำศีลธรรมนี้ไปพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรืองให้อยู่ด้วยความผาสุกด้วยกันทั้งพระสงฆ์ก็จะได้อยู่สบายญาติโยมก็เป็นคนทันสมัยคนมีเหตุมีผลกันหมดไม่ต้องยุ่งเหยิงไม่ต้องถกเถียงทะเลาะวิวาทกันอะไรเพราะอะไรเขามีธรรมาธิปไตยควบคุมดูแลด้วยมีโลกาธิปไตยและก็มีธรรมาธิปไตยเป็นคู่เคียงกันอยู่ธรรมาธิปไตยเขาเป็นของฝันสั้นฝันยาวละเอียดรู้จักถูกจักผิดนั่นเองรู้จักอันตรายจะเกิดขึ้นทั้งหน้าหรือความสุขจะเกิดขึ้นทั้งหน้าเขาเรียกว่าธรรมาธิปไตยพวกเราท่านทั้งหลายก็ควรที่จะศึกษาเมื่อเราศึกษารู้เรื่องอย่างนี้บัดนี้พวกเราเป็นนิสิตนักศึกษาอยู่ก็ขอฝากพ่วงท้ายเป็น
เป็นงานของพวกเราจะพากันตั้งใจทำหนึ่งเรากำลังศึกษาเราเรียนเราต้องมีฉันทะความพอใจในการศึกษาเราเรียนในหน้าที่ของตนต้องผูกความพอใจขึ้นอย่าเป็นคนเกียจคร้านสองเราต้องมีวิริยะเพียรประกอบกิจการงานของพวกเราให้ดีก็คือมีอรักขะสัมปทานนั่นเองมีการรักษางานของตนสามเราจะมีกัลยาณมิตรตาก็สอนไปแล้วว่าให้รู้จักคบบัณฑิตกัลยาณมิตรคบเพื่อนคบฝูงที่ดีนั่นสี่สัมมาชีวิตาเลี้ยงชีวิตให้เหมาะสมกับฐานะของเราเป็นนิสิตนักศึกษาจ่ายเงินจ่ายทองก็ดีรู้จักว่าค่าเทอมเป็นอย่างไรค่าหอพักเป็นอย่างไรค่าพ่อแม่ให้มาซื้ออยู่ซื้อกินเป็นยังไงเครื่องนุ่งเครื่องห่มการศึกษาเราเรียนเป็นยังไงเราต้องรู้จักประหยัดไม่มีใครคนอื่นเขาจะประหยัดให้เราหรอกเราต้องเป็นคนประหยัดเองรู้จักสรรหาเงินรู้จักแบ่งเงินใช้รู้จักประโยชน์ตรงนี้แหละเราต้องศึกษาเอาไว้เมื่อหากเราเรียนจบแล้วเราไปทำงานเราจะรู้ดีแล้วเป็นเราทำงานได้เงินเดือนออกมาใช้ถ้าเราไม่รู้จักรักษาเราก็จะจนตลอดเลยทีเดียวในชาตินี้ไม่ร่ำไม่รวยไม่มั่งไม่มีเลยเหตุฉะนั้นเราก็คงพากันตั้งใจปฏิบัติให้มีฉันทะความพอใจศึกษาเราเรียนมีวิริยะเพียรไปโรงเรียนเพียรดูหนังสือเพียรฟังครูสอนดีๆกิตตะเอาใจฝักใฝ่ว่าเรามาศึกษาเราเรียนหาวิชาความรู้นะเดี๋ยวนี้นะเราไม่ใช่มาเล่นนะเรามาในมช.นี่เรามาจากจังหวัดต่างๆเรามาศึกษาหาวิชาความรู้ก็จะได้วิชาความรู้นี่ไปเลี้ยงดูตนเองให้มีความสุขในอนาคตชั่วโมงข้างหน้านี่เขาเรียกอนาคตหรือว่านาทีข้างหน้านี่เขาเรียกอนาคตทั้งนั้นในข้างหน้าที่จะเกิดขึ้นเราต้องจะทำยังไงชีวิตของเราจึงจะสบายจะมีความสุขเราจะใช้วิชาความรู้ที่เราเรียนถ้าเราเรียนจบแล้วเราก็ต้องไปสมัครเข้าทำงานทำงานก็ตั้งใจอีกล่ะต้องมีฉันทะความพอใจในการทำงานมีวิริยะตั้งเพียรไปทำงานอีกที่เกียรติขานไม่ได้คิดสาวใจกลับไปแล้วมาทำงานยิ่งจะได้เงินเดือนพิมังสาจบแล้วถึงสิ้นเดือนก็ได้เงินเดือนมาใช้เนี่ยเราต้องศึกษาเรื่องธรรมะพุทธเจ้าสอนไว้อย่างนี้ไม่เหมือนฝรั่งเขาคิดอ่านฝรั่งเขาคิดอ่านนะพุทธศาสนานี่สอนให้คนขี้เกียจขี้ข้านเพราะฝรั่งมันไม่ได้ศึกษาหลักพระพุทธศาสนาในสี่ข้อนี่เองพุทธศาสนานี่สอนให้คนขยันหมั่นเพียรไม่ใช่สอนให้คนเกียจข้านสอนให้รักษางานให้ดีเยี่ยมเลยทีเดียวหัวให้ขอบไฟดูแลงานได้อย่างดีนี่ฝรั่งมันไม่รู้เรื่องอย่างนี้มันจึงดูถูกศาสนาพุทธพวกเรานี่ได้ภาษาก็พากันศึกษาภาษาอังกฤษไว้ดีๆเพื่อแก้ไขเพื่อเตือนเพื่อนที่ไปถือคิดเตียนคิดตังหรือศาสนาอะไรเป็นสามุสลิมต่างๆฮินดูก็แล้วแต่ศาสนาพราหมณ์หรือศาสนายูเรอะไรญี่ปุ่นต่างๆแล้วแต่ที่เขาถือกันหลายอย่างหลายสิ่งหลายอย่างทุกวันนี้เป็นลัทธิต่างๆที่เขาคิดขึ้นมาแล้วเขาทำอะไรผิดถ้าเราเรียนพุทธศาสนาเราต้องเห็นจุดบอดเต็มตัวเลยทีเดียวทุกลัทธิทุกศาสนามีจุดบอดทุกศาสนาที่เขาบริหารกันอยู่เพราะศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่ละเอียดสุขุมมากถ้าผู้คนใดศึกษามากๆจะรู้เท่ารู้ทันรู้จักหมดโอ้เขาปฏิบัติได้แค่นี้ก็ให้เขาปฏิบัติได้แค่นี้เหมือนเราเป็นนิสิตนักศึกษาเรียนมออย่างนี้ล่ะเราเรียนหนังสืออยู่กับผมมัธยมเนี่ยเด็กมันกำลังเรียนได้แค่นี้เองมันก็เถียงกันอยู่แค่นี้แหละเราก็รู้เราไปเองรู้อย่างนั้นเหตุฉะนั้นพระพุทธศาสนาจึงเป็นศาสนาที่ละเอียดคัมภีรภาพนุ่มนวลเป็นศาสนาที่ไม่รบกวนลัทธิศาสนาใดในโลกนี้จึงเป็นศาสนาสากลที่ทันสมัยสำหรับอนาปฏิบัติมาแล้วเอามาเข้าใจว่าเป็นศาสนาสากลทุกชาติทุกประเทศที่จะบริหารได้จะศึกษาได้หมดจนถึงที่สุดของหลักพุทธศาสนาได้เหตุฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายควรแล้วที่จะศึกษาให้รู้จักวิถีชีวิตของพวกเราพวกเรานี่ไม่ใช่อยู่เฉยๆเราต้องควรหาที่พึ่งของพวกเราเหตุฉะนั้นการหาที่พึ่งกระดังได้กล่าวมานี่แหละหัดเป็นคนฉลาดว่าคนไหนเป็นคนพาลคนไหนเป็นบัณฑิตตอนนี้ต้องมองให้ดีขอเตือนย้ำอีกทีหนึ่งว่าคนพาล นั้นเหมือนกับปลาเน่าคนพาล ถ้าเราเข้าไปหามันจะเหม็นเป็นอกมันเลยสกปรกอกมันเลยคนพาล
มันมีมากมายอันมาก็ไม่ต้องพรรณนามากพรรณนาพรรณนาได้มากมายเรื่องคนผ่านศึกษามามากบัดนี้บัณฑิตถ้าเราเข้าไปมันกับของหอมตัวของเรายังไม่ดีนั่นเองแล้วมันจะเป็นคนดีขึ้นมาตามความสามารถของพวกเราที่ปฏิบัติตามบัณฑิตได้จึงเปรียบเทียบเหมือนดอกมะลิบัณฑิตเหมือนกับดอกไม้ดอกไม้ที่ของหอมเนี่ยถ้าเราเอาใบตองเอาใบสักหรือใบตองตึงนี่มาแล้วก็เอาดอกมะลิหอมๆไปวางแล้วก็ห่อไว้สักคู่หนึ่งก็พากันเปิดออกมาเอาดอกมะลิหนีไปดมดูไม่ใบสักดมดูใบตองตึงมันจะมีกลิ่นหอมติดอยู่ในใบตองทั้งตัวมันไม่หอมแต่มันมีกลิ่นหอมติดถ้าเปรียบเทียบเหมือนพวกเรายังไม่ดีนี่เองยังไม่มีสติปัญญาเมื่อเข้าไปหาบัณฑิตแล้วบัณฑิตจะสอนให้ทำแต่คุณงามความดีพูดแต่เรื่องดีคิดแต่เรื่องดีเราก็ได้ไร้ของดีติดตัวของเราไปปฏิบัติตนก็จะดีขึ้นเรียกว่าเข้าหาบัณฑิตเหตุฉะนั้นพวกเราทั้งหลายก็ต้องการคุณงามความดีก็ขอให้พวกเราศึกษาพวกเราสำเนียกระลึกนึกถึงคุณงามความดีที่เราจะปฏิบัติต่อไปการเข้าสังคมจึงเป็นเรื่องใหญ่ไม่ใช่เรื่องเล็กก็ขออำนวยพรให้นิสิตนักศึกษาหรือมีคณาจารย์มาด้วยหากท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังแล้วสิ่งใดไม่ควรแล้วก็ให้ละทิ้งไปมันจะทำให้เกิดทุกข์สิ่งใดควรประพฤติปฏิบัติก็ฝึกหัดดัดแปลงแก้ไขพัฒนาตนเองให้ไปตามทํานองของธรรมหลักพระพุทธศาสนาในทางที่ชอบประกอบแต่คุณงามความดีจะทำให้ตนเองมีความสุขความเจริญต่อไปก็ขอยุติการบรรยายธรรมเรื่องการคบหาสมาคมเว้นจากคนทานเป็นมงคลการคบหาสมาคมบัณฑิตเป็นมงคลประเสริฐก็ขอยุติไว้เพียงแค่นี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนั้นนำบัดในพวกเราท่านทั้งหลายทั้งพระภิกษุสามเณรในอุบาสกอุบาสิกาท่านสาธุชนทั้งหลายได้มาพร้อมกันอยู่ในพระวิหารแห่งนี้ด้วยความพร้อมเพียงกันพวกเรานั้นได้พากันมีความตั้งใจใฝ่ฝันหาแสวงหาทางพ้นทุกข์ไปสู่สุขเกษมสารตามองค์สมเด็จพระศาสดาจารย์สัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อเรามีจุดประสงค์ความมุ่งหมายเช่นนั้นเราต้องพากันเป็นคนที่มีความภาคความเพียรความประโยคพยายามขวนขวายสร้างคุณงามความดีให้เกิดให้มีขึ้นแก่ตนเราทุกคนควรมองซ้ายแลขวาว่าชีวิตของเรานั้นผ่านไปทุกวันทุกวันความเฒ่าแก่ชราภาพก็แก่ไปทุกวันทุกวันทุกเวลาพวกเราไม่เจริญภาวนาดูตนเองก็ย่อมหลงมัวเมาในวัยของตนอยู่ถ้าเราพิจารณาด้วยความรู้เป็นผู้มีสติปัญญาเข้าใจก็จะรู้ได้ว่าคนเราเกิดขึ้นมานั้นเป็นไปตามการตามสมัยย่อมมีความเฒ่าแก่ไปเรื่อยๆชราภาพไปเรื่อยๆจนถึงที่สุดก็คือความแตกดับหักพังความแตกสลายความทำลายชีวิตลงไปก็คือความตายนั่นเองถ้าหากบุคคลเป็นผู้มีสติปัญญาพินิจพิจารณาถึงมรณานุสติเป็นอารมณ์เอาไว้ในใจก็จะเข้าใจได้ว่าความตายนั้นอยู่ใกล้ตนถ้าหากคนเรามองดูเห็นความตายอยู่ใกล้ตนแล้วก็จะรีบขวนขวายสร้างคุณงามความดีให้เกิดให้มีขึ้นแก่ตนเองได้ถ้าบุคคลไม่เจริญมรณานุสติสติกรรมฐานไม่ระลึกถึงความตายในวันหนึ่งวันหนึ่งไม่รู้ว่าตนเองจะตายในวันใดวันหนึ่งแล้วก็ย่อมเป็นคนประมาทเป็นคนที่หลงละเลงเพลิดเพลินอยู่ว่า
ชีวิตของเรานี้จะอยู่ได้ยืนยาวนานไปหลายวันหลายเดือนหลายปีก็จะมีความประมาทไม่สร้างสมอบรมบุญบารมีให้เกิดให้มีขึ้นแก่ตนผลแล้วก็ชีวิตจะเสียเปล่าประโยชน์เหมือนบุคคลบางคนนี่แหละอยู่บ้านอยู่ช่องก็ดีอยู่กับลูกกับหลานก็เหมือนกันอยู่กับพี่กับน้องไม่เคยไปวัดวาอาวาสไม่เคยศึกษาไม่ฟังพระธรรมเทศนาไม่ฝึกฝนอบรมบ่มนิสัยตนเองมัวเมาลุ่มหลงอยู่มืดมนอนตะการไม่รู้จักทางประพฤติปฏิบัติไม่รู้คุณค่าของชีวิตของตนแล้วก็หมกมุ่นอยู่ในความหลงระเริงเพลิดเพลินอยู่เขาเรียกว่าหลงระเริงในวัยขณะวัยยังหนุ่มยังสาวก็มาหลงว่ามันยังหนุ่มยังสาวอยู่เมื่อวัยกลางคนก็หลงว่าเรายังแข็งแรงอยู่ไม่ควรที่จะเข้าวัดเข้าวาเมื่อมาถึงอายุ50ปี60ปีก็ตามบางบุคคลก็ยังหลงมัวเมาอยู่ว่าตนเองยังไม่เฒ่าไม่แก่ก็ไม่เข้าวัดฟังธรรมจำศีลเจริญภาวนาแม่เฒ่าแก่สลา70 80ปีขึ้นมาแล้วก็จะถึง90ปีนี่มีน้อยคนในปัจจุบันนี้อายุหาว่าตนเองเฒ่าตนเองแก่แล้วไปวัดฟังธรรมจำศีลไม่ได้หูตาฝ้าฟางเดินไม่ไหวเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วก็เสียเปล่าประโยชน์ที่ในชีวิตของพวกเราที่เกิดขึ้นมาคนชนิดนี้ทำให้ชีวิตของเขาเกิดขึ้นมาแล้วไม่ได้ประโยชน์อะไรเมื่อล่วงลับดับตายไปก็เสียชีวิตที่เกิดมาเปล่าประโยชน์มากควรที่จะทำคุณงามความดีให้เกิดให้มีขึ้นแก่ตนเองก็ไม่ได้ก็เลยไม่มีที่พึ่งของตนไปเกิดในภพใหม่ก็คงจะเสียเปล่าประโยชน์ในชีวิตเหตุฉะนั้นพวกเราควรที่จะมาคิดน้อมทำเข้ามาสู่ตนว่าตนเองนี้ไม่ต้องคิดถึงวัยสมัยครั้งพุทธกาลนั้นพระพุทธองค์ทรงสั่งสอนไม่ให้คิดถึงวัยไม่ให้ประมาทในวัยคำว่าไม่ประมาทในวัยว่าเรายังหนุ่มยังน้อยอยู่จะไม่เข้าวัดเข้าวาไม่คิดเช่นนั้นเป็นผู้มีสติปัญญาสามารถศึกษาธรรมะคำสั่งสอนของพุทธเจ้าเพื่อได้ประกอบคุณงามความดีให้เกิดที่มีขึ้นแก่ตนเรียกว่าบุคคลไม่ประมาทในวัยก็มีความระลึกอยู่ว่าความตายนั้นตายได้ทุกวันทุกเวลาทุกนาทีที่มันจะตายได้ร่างกายของคนเราทุกคนอยู่ในโลกนี้เป็นไปได้เมื่อเราไม่เห็นความตายอยู่ใกล้ตนแล้วก็เลยไม่มัวเมาลุ่มหลงเพลิดเพลินระเริงอยู่อะไรกับโลกมีความตั้งใจแสวงหาคุณงามความดีจะทำบุญทำทานการกุศลรักษาศีลขรีบขนขวยรักษาให้เป็นผู้มีศีลมีธรรมเกิดขึ้นการเจริญเมตตาภาวนาก็ดีก็พยายามขนขวยมีความภาคความเพียรฝึกฝนอบรมจิตใจฝึกหัดดัดแปลงจิตใจของตนเองแก้ไขให้จิตใจของตนเองได้รับความสงบร่มเย็นเป็นสุขเกิดขึ้นเรียกว่าบุคคลที่ไม่ประมาทเมื่อหากเราจิตใจสงบเป็นสมาธิดีแล้วก็จะได้พิจารณาดูรูปร่างกายสังขารของพวกเรานี้มันเกิดขึ้นมาแล้วมันเป็นไปอย่างไรก็จะศึกษาเพื่อให้รู้ให้เข้าใจว่ารูปร่างกายของคนเหล่านี้มันเป็นไตรลักษณ์คือมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเกิดขึ้นเพื่อจะให้รู้ให้เข้าใจได้ถ้าบุคคลยังไม่เข้าใจก็ขอให้เรียนรู้ศึกษาเพียงเป็นสัญญาจำว่ามันเป็นอย่างนี้คนเราเกิดขึ้นมาก็จะให้เห็นได้ว่าคนเราเกิดขึ้นมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยใหญ่ขึ้นมาในเป็นเด็กนักเรียนมาเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วก็มาท่ามกลางคนมาเฒ่ามาแก่เช่นนี้พวกเราจะไม่รับรองหรือว่าเป็นของที่ไม่เที่ยงให้พากันตั้งสติไตรตรองใคร่ควรพินิจพิจารณาดูตนเองดูสิตั้งตนเองเล็กๆมาแล้วมันเคลื่อนไหวไปมาขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันนี้มันเป็นอย่างไรมันเที่ยงแท้แน่นอนอยู่บ้างไหมถ้ามันเล็กอยู่ดังเดิมมันก็ต้องเที่ยงมันมาเป็นหนุ่มเป็นสาวมันก็เป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่อย่างนั้นไม่เฒ่าไม่แก่มันจึงจะเที่ยงเมื่อมากลางคนมันก็อยู่เป็นกลางคนมาเฒ่ามาแก่สลาภาพอยู่อย่างนี้
หนังเหี่ยวหนังแห้งหนังย่นฟันหลุดฟันรอนหัวขาวหัวงอกดูสิดูถึงขนาดนี้ยังไม่มีสติปัญญารู้ว่าตนเองเท่าตนเองแก่อะไรบางบางคนจนเท่าจนแก่ชราห้าสิบหกสิบปีเจ็ดสิบปียังไม่รู้เพราะอะไรไม่ศึกษาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าหัวเมาลุ่มหลงอยู่จึงหลงเพลิดเพลินละเลงอยู่เสียปราประโยชน์ท่านนะควรเราดูให้เข้าใจอย่างนี้คนเราเกิดขึ้นมานี้จะอยู่ที่ไหนก็ตามเกิดขึ้นมาย่อมเป็นทุกข์เป็นธรรมดาไม่ใช่เกิดขึ้นมามีความสุขสบายอยู่ตลอดความทุกข์นั้นเหยียบย่ำยีบีทารูปร่างกายของพวกเราโดยโรคภัยไข้เจ็บนานาชนิดต่างๆที่จะเกิดขึ้นมีทั้งร้อนทั้งหนาวทั้งหิวทั้งกระหายทั้งอิดทั้งเหนื่อยทั้งความโศกเศร้าโศกาดูนมูลหมองร้องห่มร้องไห้อยู่กันอยู่ทุกวันนี้มีความเศร้าโศกเศร้าหมองใจมันก็มีความทุกข์เป็นธรรมชาติธรรมดาใครจะหลีกเลี่ยงไปหาอยู่ดีอยู่ที่ไหนในโลกนี้เป็นอันว่าไม่มีเสียแล้วใครเล่าจะเป็นคนที่ไม่มีความทุกข์ประจำสังขารอยู่ในโลกนี้เป็นอันว่าไม่มีเหตุฉะนั้นเป็ดจะเป็นแพทย์เป็นหมอเป็นพยาบาลปรุงยุกปรุงยาก็ดีเภสัชกรรมที่ไหนเรียนจบเภสัชกรที่ไหนเป็นนายแพทย์ปรุงยาอะไรรักษาโรคภัยไข้เจ็บก็ย่อมเกิดแก่เก็บตายมีโรคภัยไข้เจ็บเหมือนกับเขาทั้งที่ตนเองเป็นหมอยาปรุงยาแท้ๆก็ยังมีโรคภัยไข้เจ็บนั้นนี่แหละลักษณะแสดงให้เห็นว่ารูปร่างกายของคนเรานี้เกิดขึ้นมาแล้วมันมีความทุกข์ไม่ใช่เป็นของที่จะมีความสุขอะไรถ้าเราคิดว่ามันมีความสุขก็เรียกว่าคนนั้นหลงรูปร่างกายนี่มีความสุขความสบายเรียกว่าคนหลงตนเองแต่ที่จริงมันเกิดขึ้นมาแล้วมันมีความทุกข์เป็นธรรมชาติมันนี่ของที่มีความทุกข์ของนั้นก็ย่อมเป็นอนัตตาไม่ใช่ของบุคคลผู้ใดที่จะสามารถปกครองคุ้มครองดูแลรักษาเอาไว้อยู่ในอำนาจของตนเองได้มีบ้างไหมพวกเราท่านทั้งหลายนั่งอยู่ที่นี่ก็ดีหรืออยู่ที่อื่นก็ดีมีใครควบคุมดูแลตนเองได้ในโลกนี้คนที่ไม่มีสติปัญญาจึงจะหาควบคุมดูแลบุคคลอื่นให้อยู่ใต้อำนาจของตนเองด้วยการทุบการตีก็ดีด้วยการฆ่าฟันลันแทงก็ดีด้วยถูกจองจำก็ดีด้วยอำนาจขู่เข็นก็ดีด้วยสารพัดต่างๆว่าจะให้บุคคลอื่นอยู่ใต้อำนาจของตนเองมันมีได้ที่ไหนในโลกนี้มีตั้งแต่มันไม่ได้สมหวังทั้งนั้นใครจะไปบังคับคนอื่นให้เชื่อฟังคำของเราหมดทุกคนเป็นไปไม่ได้ได้ให้เชื่อของเราหมดในโลกนี้ก็เป็นไปไม่ได้มีใครบ้างเอาบุคคลอื่นที่มายืนบนฝ่ามือแล้วเอานิ้วมือดีดหัวมันให้มันเชื่อเราถ้ามันยอมอยู่ใต้อำนาจของเราได้ไหมในโลกเป็นนั้นว่าไม่มีในโลกนี้เราปรารถนาคิดอย่างนั้นทำให้ตนเองพากันมีความทุกข์เปล่าประโยชน์ควรที่เราพวกเราท่านทั้งหลายตั้งแต่ตัวของพวกเราแท้ๆเราก็ยังควบคุมดูแลไม่ได้จะไปควบคุมดูแลบุคคลอื่นได้อย่างไรอยู่ใต้อำนาจของเราว่าเป็นของเราได้อย่างไรตรงนี้ควรที่จะไตร่ตรองใครควรให้ถี่ถ้วนดูสิถ้าเราดูอย่างนี้เราจึงจะปล่อยคนอื่นได้จึงจะละจึงจะปล่อยวางได้นี่เราจะไปมาหาสู่ซึ่งกันและกันก็ดีเราก็หนีจากกันได้ปล่อยวางกันได้เรียกว่าคนบุคคลที่จะอยู่ในโลกนี้อยู่ด้วยกันก็ดีแต่แยกกันไปได้ไปที่ไหนก็ไปได้ไม่ใช่ผูกติดกันเอาไว้อย่างนี้แหละเราคิดดูสิเมื่อเฒ่าเมื่อแก่ก็เหมือนกันเราก็ไม่เห็นว่าใครจะควบคุมดูแลบุคคลอื่นมาให้เฒ่าให้แก่ได้เมื่อมาดูตนเองแล้วมันก็เฒ่าก็แก่เหมือนกันก็คุมดูแลตนเองก็ยังคุมไม่ได้อย่างดื้อดึงจะไปคุมคนอื่นให้อยู่ใต้อำนาจได้อย่างไรควรแล้วที่พวกเราจะศึกษาให้เข้าใจในธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ทรงสั่งสอนเอาไว้รูปร่างกายสังขารรูปธรรมนี้ไม่มีบุคคลใดที่จะสามารถควบคุมดูแลอยู่ใต้อำนาจของตนเองได้เขาเป็นไปตามธรรมชาติธรรมดาของเขาถ้าเราไม่เชื่อเราก็ดูตนเองมีใครบ้างคุมมาอยู่เล็กๆอย่างอยู่เล็กๆอย่างนั้นมาเป็นหนุ่มเป็นสาวก็ยังอยู่เป็นหนุ่มเป็นสาวอย่าเฒ่าอย่าแก่ถ้าถึงกลางคน40ปี50ปีก็อย่าเท่าอย่าแก่มีใครคุมได้บ้างมันก็เท่าก็แก่
มันเป็นไปตามธรรมชาติหนังเหี่ยวหนังแห้งหนังจนไปหัวขาวหัวงอกฟันของเราว่าเป็นของเราก็คุมไม่ได้ก็หลุดออกจากปากไปได้ผมอยู่บนหัวก็ไม่ให้มันขาวมันงอกมันดำๆอยากให้มันดำอยู่มันก็ไม่ดำมันก็หัวขาวหัวงอกเกิดขึ้นมันฟังเราไหมหนังของเราตึงๆแต่ก่อนเราอยากให้ไม่ให้มันเหี่ยวมันหย่นมันก็เหี่ยวก็หย่นได้ตาก็ดีตาเราตาเราให้มันสว่างสวัยอยู่อย่าฟ้าฟางนะอย่าขุ่นมัวนะมันก็เป็นไปได้เอาเราดูสิหูก็เหมือนกันได้ฟังดีๆแล้วก็หูหนวกหูตึงเข้าไปมันเท่ามันแก่ความจำของเราทั้งหลายแต่ก่อนจำดีเดี๋ยวนี้ก็จำเสื่อมเท่าแก่มาแล้วหลงหน้าหลงหลังแล้วลืมหน้าลืมหลังไปอย่างนี้มันเสื่อมสมรรถภาพไปด้วยกันร่างกายก็จะลุดทรุดโทรมไปด้วยกันมีที่ไหนและมีบุคคลใดจะพากันควบคุมดูแลได้ตั้งแต่รูปร่างกายของตนเองก็ยังคุมไม่ได้จะดื้อดึงไปคุมคนอื่นอยู่ใต้อำนาจของตนเองได้อย่างไรแต่ตนเองก็ยังคุมไม่ได้เราควรที่จะไตร่ตรองใคร่ควรสิ่งเหล่านี้แหละเราว่าเป็นของเราจริงไหมว่าเราว่าเป็นตนเป็นตัวของเราจริงไหมแนวควรที่จะดูสิเราคุมได้ไหมปกป้องคุ้มครองดูแลอย่างเข้มงวดให้อยู่ใต้อำนาจได้ไหมเมื่อเวลามีความเจ็บป่วยเกิดขึ้นก็ดีเราว่าเป็นเราอย่าเจ็บนะอย่าป่วยนะมันก็ต้องไม่ป่วยถ้าเป็นเราอันนี้มันเจ็บมันป่วยอยู่กินอยู่กินยาไม่หายมันก็ทะลึ่งดึงเจ็บป่วยได้นี้แหละพระพุทธเจ้าท่านสอนอยากให้ศึกษาการปฏิบัติธรรมแต่ที่หากพวกเราพิจารณาดูถึงที่สุดแล้วเราเท่าเราแก่สลาภาพหรือเขาเป็นโรคภัยไข้เจ็บนานาต่างๆอยู่ทุกวันโรคอะไรก็ตามเขาเป็นโรคกันจะตายเร็วตายช้าก็แล้วแต่เมื่อหมอรักษาไม่หายฉีดยาก็ไม่หายผ่าตัดก็ไม่หายและที่สุดมันคืออะไรที่สุดมันก็คือตายมันนี่ความเท่าความแก่ก็เหมือนกันไม่ได้เป็นโรคภัยไข้เจ็บอะไรเมื่อมันเท่าแก่สลาภาพมาแล้วเราไม่อยากตายหนีจากลูกจากหลานกำลังรักลูกกำลังรักหลานกำลังรักเหลนอยู่กำลังรักเพื่อนกำลังรักลูกรักหลานเหลนเพื่อนฝูงอะไรต่างๆรักสิ่งรักของอะไรยังมีความรักความหวงแหนอยู่แต่เราไม่อยากพัดพากจากของรักของชอบใจของตนเราก็ยังดื้อดึงตายนี้จากเพื่อนจากฝูงจากลูกจากหลานไปจะเอามาหลานมากำแขนหรือจับแขนคนนั้นคนนี้เรารักอยู่จะไม่ได้จากไปนะมันก็ดื้อดึงตายไปได้ทำไมมันเป็นอย่างนี้รูปร่างกายของคนเราเห็นไหมปู่ย่าตายายของพวกเราทั้งหลายตายนี้จากพวกเราไปทั้งพ่อทั้งแม่ของเราก็ตายจากพวกเราไปอยู่เรื่อยๆเพื่อนฝูงก็ตายไปทุกวันทุกวันถ้าไม่เชื่อนั้นก็ไปดูโรงพยาบาลใหญ่ๆนะวันหนึ่งเขาตายไปกี่คนตายด้วยโรคอะไรบ้างตายโดยเท่าโดยแก่หรือโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายแล้วควบคุมดูแลได้ไหมเขาควบคุมดูแลตนเองเขาได้ไหมเขาไม่อยากตายวันนี้เราคนอื่นก็ไปคุมไม่ให้เขาตายได้ไหมเอาไปเอามาตัวของเราก็เหมือนกันเราคุมไม่ให้ตายมันก็ดื้อดึงตายไปได้เมื่อมันดื้อดึงตายอย่างนี้มันเป็นใครมันเป็นตัวเราหรือเป็นตัวของบุคคลอื่นนั่นแหละพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าถ้าเป็นตัวเรามันก็ไม่ตายอันนี้ไม่ใช่เรามันก็ดื้อดึงตายไปได้เมื่อมันดื้อดึงตายไปอย่างนี้มันก็ปฏิเสธนะไม่ใช่ของพวกเราแต่พวกเราก็หวงแหนอันพวกเราหวงแหนพากันอยู่กันยาพยาบาลเอาไว้จนใหญ่จนโตขึ้นมาอย่างนี้ก็เรียกว่าเรานี่รักษาเพื่อเอาไว้สร้างความดีเท่านั้นเองรูปร่างกายใครจะสูงจะต่ำจะดำจะขาวจะอ้วนจะผอมก็ดีจะขี้ลายขี้เลไม่สวยไม่งามก็ดีคุณสวยสดงดงามก็ดีมันก็เหมือนกันหมดนั่นแหละมีความเกิดก็ไม่เที่ยงขึ้นมาความแก่ชราก็มีที่สุดก็คือความตายเหมือนกันราบรื่นไปเหมือนกันหมดในโลกนี่ประเทศใดเมืองใดที่ไหนเป็นเหมือนกันหมดเหตุฉะนั้นธรรมะจึงมีทั่วโลกบุคคลที่มีสติปัญญาภาวนาได้ทั่วโลกไปอยู่ที่ไหนรู้จักธรรมะเป็นตามธรรมชาติมีทั่วโลกอยู่บ้านอยู่ช่องอยู่ถนนทางอยู่นั่งรถนั่งเรือนั่งเครื่องบินไปไหนภาวนาได้ทั้งนั้น
เพราะเป็นคนฉลาดรู้จักว่าอันนี้คือตัวธรรมะตัวที่บุคคลควบคุมดูแลไม่ได้เป็นตามธรรมชาติของเขาตั้งอยู่ประจำโลกเฉยๆเป็นธรรมดาเหตุฉะนั้นเมื่อเรายังมีรูปร่างกายอยู่แล้วยังไม่ล่วงลับดับตายไปก็รีบสร้างคุณงามความดีเอาไว้ให้มากๆเพิ่มพูนบุญบารมีของตนเองเอาไว้ให้มากๆให้อำนาจของบุญคือความสุขนั้นตัดความทุกข์ออกจากจิตใจของเราก็เรียกว่าดับทุกข์ไปมีแต่ความสุขเป็นเครื่องเอื้ออิ่มอยู่ในใจถ้าไม่เชื่อผู้เทศก็คิดดูสิผู้บริจาคทานลงไปแล้วย่อมปลื้มใจปลื้มใจก็ดับทุกข์ทุกข์ที่มันมีอยู่ไม่มีมีแต่บุญเข้ามาอยู่ที่ใจถ้าหากเรารักษาศีลก็เหมือนกันถ้าเรามองแล้วว่าเรามีศีลแล้วก็ปลื้มใจที่เป็นผู้มีศีลเพราะคนอื่นไม่มีศีลก็เป็นเรื่องของบุคคลอื่นถ้าเรามีสมาธิฝึกฝนอบรมจิตใจของตนเองสงบดีเรามีสมาธิก็ปลื้มใจว่าแต่จิตใจของเรานี่หนักแน่นมั่นคงไม่งอนแงนคอนแคนไม่มาหวั่นไหวกับอะไรเขาเรียกว่าภูมิใจว่าตนเองได้หลักสมาธิถ้าเรามีสติปัญญาเฉลียวฉลาดมองซ้ายแลขวาดูที่โน่นที่นี้เป็นธรรมะธรรมโมหมดมีเห็นไตรลักษณ์อยู่เป็นจำอยู่หมดมีไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอยู่รอบด้านไปหมดจิตใจก็ย่อมนิ่งสงบอยู่รู้สิ่งเหล่านี้แหละเป็นเรื่องที่เราจะควรศึกษาเพื่อรู้เมื่อเรารู้สิ่งเหล่านี้เราจะได้พัฒนาหรือปรับปรุงร่างกายของตนเองให้อยู่ความเหมาะสมของเขาเพื่อถึงการถึงเวลาแล้วมันก็จะล่วงลับถับไปเหตุฉะนั้นควรแล้วพวกเราจะไม่หลงลืมมรณานุสติคือความตายถ้าลึกถึงความตายอยู่บ่อยๆไปอยู่ที่ไหนเขาก็รีบสร้างขวัญขวายคุณงามความดีให้เกิดให้มีขึ้นแก่ตนเองได้เราจะดูอะไรเราจะดูอะไรให้เข้าใจศึกษาธรรมะให้เข้าใจเพราะธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้นี้ให้พวกเรานี่เกิดขึ้นมาเพื่อทำประโยชน์เท่านั้นเองไม่เกิดขึ้นมาทำอะไรต้องถามตนเองว่าตนเองเกิดขึ้นมาทำอะไรตนเองถามให้รู้ให้เข้าใจว่าพระพุทธเจ้าเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วควรทำประโยชน์ทำประโยชน์ให้ได้ประโยชน์ตนเองให้ได้จิตใจยังไม่สงบก็รีบฝึกฝนอบรมจิตใจของตนตนเองไม่มีสติปัญญาก็รีบศึกษาให้มีสติปัญญาเกิดขึ้นเพื่อจะให้รู้ดีรู้ชั่วให้รู้อะไรเป็นบาปนำความทุกข์มาให้รู้อะไรมันเป็นบุญนำความสุขมาให้แก่ตนนี้ก็เรียกว่าหัดเป็นคนฉลาดแต่พวกเราอย่าเป็นคนที่ให้เสียการเสียเวลาเปล่าประโยชน์อยู่ที่ไหนยืนเดินนั่งนอนอยู่ที่ใดถ้าควรที่จะใส่สติปัญญาไตรตรองใครควรพินิจพิจารณาเพื่อจะให้รู้ให้เข้าใจทำจิตการงานอะไรทุกอย่างเราทำเพื่ออะไรเราทำเพื่อประโยชน์เพื่อดูแลเพื่อประคบประงมร่างกายเท่านั้นเหตุฉะนั้นร่างกายของคนเรานี้เกิดขึ้นมาแล้วต้องเป็นตามธรรมชาติของเขาแล้วก็ต้องดูแลเขาเป็นธรรมดาอยู่กับโลกเขาไปอย่างนี้เรียกว่าเราอยากศึกษาให้รู้แจ้งเห็นจริงเหมือนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอริยสงสาวกทั้งหลายท่านรู้โลกท่านเข้าใจโลกของคนเกิดขึ้นมาเกิดแก่เก็บตายท่านก็รู้แจ้งเห็นจริงว่าโลกเขาอยู่กันยังไงตั้งแต่ยังไม่เกิดเกิดมาแล้วเป็นยังไงเราตายไปแล้วเขาจะเป็นยังไงเป็นตามธรรมชาติการที่เราจะศึกษาให้รู้โลกชัดเจนแจ่มแจ้งเรื่องโลกนี่เองเราจึงจะพ้นทุกข์ได้ถ้าหากเราไม่รู้โลกนี้เราจะพ้นทุกข์จากโลกได้ยังไงทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราไม่รู้เราก็ต้องไปอยู่กับสิ่งที่ไม่รู้ยึดสิ่งที่ไม่รู้ถ้าเรารู้แล้วสิ่งนั้นเรารู้แล้วเราก็ออกห่างไปได้อยู่กันได้เหมือนบุคคลรู้กันนี่แหละเมื่อรู้กันแล้วก็เวลาจะกลับบ้านใครบ้านมันก็ไปได้เวลาไปหากันก็มีความสมานสามัคคีกันเป็นกายสามัคคีได้เวลาหนีจากกันก็หนีได้ก็เรียกว่าคนรู้เหมือนกับน้ำอยู่บนใบบัวน้ำอยู่บนใบบัวน้ำก็อยู่กับใบบัวแต่ก็ไม่ติดใบบัวเราเคยเห็นไหมใบบัวใหญ่ๆน้ำมันเลาะข้างอยู่บนใบบัวนั้นมันติดใบบัวไหมถ้าเราไปเอียงใบบัวน้ำมันก็ตกออกจากใบบัวทันทีแต่ไม่มีติดอยู่กับใบบัวฉันใดก็ดีบุคคลที่มีสติปัญญาแล้วเหมือนพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านไม่ติดบุคคลใดในโลกนี้อันนั้นเรียกว่าบุคคลที่พ้นทุกข์แล้วคนรู้แจ้งโลกแล้ว
ท่านไม่ยึดมั่นถือมั่นกับบุคคลผู้ใดเพราะท่านรู้อย่างนั้นเองว่าตัวของท่านท่านก็ยังไม่ยึดมั่นถือมั่นท่านจะไปยึดมั่นถือมั่นบุคคลอื่นได้อย่างไรไม่เหมือนพวกเราพวกเรานี้เป็นคนที่ยังไม่มีสติปัญญายังไม่เฉลียวฉลาดยังไม่รู้แจ้งเห็นจริงซึ่งโลกเราก็ต้องติดพันซึ่งกันและกันวนอยู่ในโลกเลยติดกันกับโลกเป็นธรรมดาอาตมาก็อยากให้น้อมนำไปพินิจพิจารณาศรัทธาญาติโยมทั้งหลายทั้งสามีภรรยาก็ดีลูกก็ดีหลานก็ดีเหลนก็ดีเราควรที่จะไตร่ตรองใคร่ควรให้ถี่ถ้วนนี่เป็นอะไรเป็นของเราจริงๆไหมหรือมันไม่ใช่ของเราตัวของเรานี่ก็จริงไหมเป็นของเราจริงไหมหรือไม่ใช่ของเราเราทบทวนอยู่อย่างนี้เมื่อทบทวนอยู่แล้วก็ระลึกถึงความตายเป็นคู่กันไว้เอาไว้ที่สักวันหนึ่งคงจะตายจากลูกจากหลานไปถ้าเราตายจากลูกจากหลานจากสามีภรรยาไปเราจะได้อะไรเป็นที่พึ่งของตนตรงนี้สิควรบ่นภาวนาควรพินิจพิจารณาว่าเราเอาอะไรเป็นที่พึ่งของตนถ้าเราไม่เจริญเมตตาภาวนาฝึกฝนอบรมตนให้เป็นผู้มีสมาธิมีสติปัญญาเกิดขึ้นเราจะพึ่งอะไรเราจะพึ่งวัตถุสมบัติมันเอาไปอะไรไม่ได้วัตถุสมบัติหรือเราจะคอยพึ่งคนอื่นจะไปพึ่งคนอื่นได้อย่างไรเราตายไปแล้วก็ต้องมีตะกิตตะวิญญาณของตนเองไปสู่ภพใหม่ที่จะนำคุณงามความดีไปถ้าใครทำความดีก็จะไปกับความดีถ้าใครทำบาปความชั่วก็ไปกับทุกข์กับความชั่วของเขานี้เป็นหลักของที่พวกเราจะเดินทางไปสู่ภพใหม่ถ้าหากเรามีความรู้มีสติปัญญาว่องไวเฉลียวฉลาดรู้แจ้งเห็นจริงเหมือนพระอริยเจ้าทั้งหลายนั่นแหละจนเรารู้โลกเข้าใจแจ่มแจ้งชัดเราไม่ติดโลกนั่นแหละเราจึงจะถือว่าเหมือนกับน้ำอยู่บนใบบัวอยู่กับโลกแต่เขาไม่ติดกับโลกอยู่กับขันธ์เขาก็ไม่ติดกับขันธ์ตรงนี้ควรจะพากันศึกษาว่าอยู่กับโลกไม่ผิดกับโลกนั้นอย่างไรก็คือรู้โลกมันสิโลกเขาอยู่อย่างนี้จะไปผิดกับเขาทำไมโลกเขาอยู่ร้อนเขาก็อยู่นี่หนาวเขาก็อยู่นี่หิวกระหายเขามีอยู่ในโลกเกิดแก่เก็บตายเขาก็มีอยู่ในโลกนี่เป็นธรรมดารูปร่างกายของพวกเราก็เป็นโลกวันหนึ่งเหมือนกันเหตุฉะนั้นเราก็เรียนศึกษาว่าของนี่ทิ้งอยู่ในโลกก็ศึกษาให้เข้าใจได้ว่าศึกษาโลกแต่เราไม่เข้าใจเมื่อไหร่แล้วก็พ้นโลกไปไม่ได้เหตุฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างถ้าไม่เข้าใจแจ่มแจ้งชัดเจนเนี่ยเป็นอันมาวางไม่ได้ทั้งนั้นแหละติดอยู่ในสิ่งนั้นเพราะวางไม่ได้เพราะไม่เข้าใจไม่รู้แจ่มแจ้งก็ต้องมีความสงสัยอยู่นั่นน่ะเมื่อไหร่เราจะหายสงสัยในเรื่องอย่างนี้ว่ามันเป็นไตรลักษณ์จริงๆมันเป็นของไม่เที่ยงจริงๆของที่มีความทุกข์จริงๆของไม่ใช่ของบุคคลผู้ใดจริงๆมันเป็นของสภาวะตั้งอยู่กับโลกเคยเห็นไหมถ้าไม่เชื่อก็ดีถ้าเรามีบ้านมีรถมีเรือก็ดีถ้าเราตายไปเราทิ้งไว้กับโลกหรือเปล่าเนี่ยพระภิกษุสามเณรก็ดีมีโบสถ์มีวิหารหลังสวยๆก็แล้วแต่มีกุฏิที่อยู่พักพาอาศัยมีเครื่องใช้ต่างๆก็ดีมีบาตรสบงจีวรอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อท่านมรณภาพท่านหอบท่านกอบโกยไปไหมท่านเอาไปด้วยได้ไหมเอาไปด้วยไม่ได้สักองค์เดียวนี่เป็นอย่างนี้ไม่ตั้งแต่รูปร่างกายสังขารพระภิกษุสามเณรหลวงปู่หลวงตาก็ดีท่านมรณภาพไปแล้วมีองค์ไหนบ้างท่านเอารูปร่างกายท่านไปด้วยมีบ้างไหมไม่มีถ้าไม่มีอย่างนี้มันก็เป็นสัจธรรมเป็นของจริงสิท่านเอาไปด้วยไม่ได้ท่านก็หวงแหนอยู่ตั้งแต่ท่านยังไม่มรณภาพท่านก็ดูแลรักษาอย่างดีอยู่แต่มันก็ดื้อดึงแตกสลายไปถ้าเราเห็นอย่างนี้แล้วก็ทำให้ชัดเจนที่ของอะไรเรามีอยู่ในบ้านช่องแต่เก็บรักษาไว้ใช้เพื่อมีรูปร่างกายเท่านั้นเดี๋ยวนี้เราหาอะไรก็หามาเพื่อกายอะไรอะไรทุกอย่างครับมาประคบประงมเรื่องกายนี่นะคนทุกข์อยู่ทั้งโลกนี่เขาก็มาลุงลังอยู่ที่เรื่องกายนี่นะถ้าเราไม่พ้นรูปร่างกายไปเมื่อไหร่เราจะพ้นทุกข์ได้อย่างไรเราไม่รู้แจ้งเห็นจริงเมื่อไหร่เหตุฉะนั้นร่างกายจึงเป็นโลกก็ต้องศึกษาเพื่อให้เข้าใจแจ่มแจ้งจะได้พากันลดละปล่อยวางหรือไม่ยึดมั่นถือมั่นเป็นอุปทานจนเหนียวแน่นเกินไปให้เข้าใจอยู่เรื่อยๆ
ถ้าไม่ดูก็ลูบแข้งลูบขาลูบแขนเจ้าของดูหน้าดูตาดูตนดูตัวเจ้าของบ่อยๆว่ามันเป็นของใครจริงๆแล้วนั่นเราก็ต้องดูให้เข้าใจให้มันธรรมะเกิดขึ้นภายในใจเพื่อจะเรียนรู้สิ่งเหล่านี้แล้วจะได้สบายใจอาริยเจ้าทั้งหลายก็ดีหลวงปู่ก็ดีที่ท่านศึกษามาแล้วท่านเฒ่าท่านแก่ชราภาพอยู่ท่านจะเดินไปไหนไม่ไหวถ้าถามท่านว่าสบายไหมท่านก็บอกว่าสบายไม่เห็นองค์ไหนท่านว่าไม่สบายนักปฏิบัติท่านบอกว่าสบายสบายอะไรสังขารร่างกายเท่าแก่สลุดสุดโทรมลุกก็ลุกไม่ได้ท่านก็ยังว่าสบายยิ้มได้เพราะท่านสบายใจท่านเพราะท่านรู้แจ้งเห็นจริงในรูปขันธ์ของท่านชัดเจนในโลกมันก็เหมือนกันท่านรู้จริงท่านไม่ติดเรียกว่าเหมือนน้ำอยู่บนใบบัวไม่ติดใบบัวนั่นเองอยู่กับโลกแต่ท่านไม่ติดน่าจะเห็นภิกษุสามเณรก็ดีท่านก็แนะนำสั่งสอนแค่นั้นถ้าไม่เอาท่านก็ทิ้งท่านไม่ติดใครปัญหาตรงนี้แหละการที่ศึกษาธรรมะที่จะรู้เราอยู่ด้วยกันเป็นหมู่เป็นกลุ่มก็ดีถ้าหากเราศึกษาธรรมะก็ถือว่าเป็นกายสามัคคีอยู่ด้วยกันสร้างคุณงามความดีด้วยกันเท่านั้นถ้าหากเมื่อถึงการถึงสมัยแล้วถึงเวลาความตายมาถึงแล้วบอกมาให้แยกมันก็แยกไม่อยากแยกมันก็แยกแยกจากกันไปคนละทิศทางแล้วอันนี้เป็นสัจธรรมที่พวกเราจะนำมาพินิจพิจารณาเพราะเราเห็นแจ่มแจ้งแล้วว่าหน้ารูปร่างกายของคนนี้เป็นตายรักแน่นอนและถึงความแตกสลายคือความตายเป็นแน่นอนเหตุฉะนั้นจึงอยากสอนให้พวกเราท่านทั้งหลายเป็นภิกษุสามเณรก็ดีหรืออุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายควรเจริญมรณานุสติทุกวันทุกวันวันละร้อยครั้งหรือ300ครั้ง500ครั้งก็ระลึกอยู่บ่อยๆคือตลอดมันจึงจะขยันขันแข็งไม่ประมาทสร้างคุณงามความดีรีบเร็วๆหน่อยนะชีวิตของเรามันน้อยนิดเดียวมันน้อยนิดเดียวเท่านั้นนะมันไม่นานนะดูกับวันหนึ่งวันหนึ่งมันไปทุกวันทุกวันเราพากันทำอะไรอยู่วันคืนล่วงไปล่วงไปเราทำอะไรอยู่เดี๋ยวนี้นะสอนตนเองเราทำอะไรแล้วทำบาปความชั่วหรือเราทำความดีเราได้อะไรวันนี้ทั้งวันนี้เราได้ปฏิบัติดีบ้างไหมได้อะไรให้ความสุขใจเกิดขึ้นบ้างไหมหรือมีแต่ความเศร้าหมองขุ่นมัววุ่นวายอยู่เราก็ต้องดูสิความขุ่นมองมองใจวุ่นวายใจอยู่เพื่อที่เราเสียเปรียบที่ในวันหนึ่งเราก็ควรพัฒนาปรับปรุงใจของเราให้มันแช่มชื่นเบิกบานให้เรามีความสุขอยู่กับคุณงามความดีเราจึงจะได้ที่พึ่งเป็นที่พึ่งของตนเหตุฉะนั้นเมื่อทุกท่านทุกองค์ก็ดีเราจำพรรษาแล้วอยู่ที่นี่ควรผูกความพอใจอย่าสร้างคุณงามความดีให้เกิดขึ้นศรัทธาญาติโยมก็ดีเข้าพรรษาแล้วควรที่เข้าวัดฟังธรรมจำศีลทุกวันพระวันโกนก็ดีก็รีบขวนขวยถ้าอยู่บ้านตนเองยังไม่ได้มาก็พยายามเจริญภาวนารีบทำคุณงามความดีเร็วๆหน่อยอย่าชะล่าใจอย่าปล่อยปละละเลยให้เสียการเสียเวลาเปล่าประโยชน์นะถ้าเราตั้งใจทำคุณงามความดีแล้วไม่ประมาทแล้วคุณงามความดีก็จะเกิดมีขึ้นแก่ตนเองผลแล้วความสุขก็เกิดจากใครตนเองเป็นคนได้ไม่ใช่คนอื่นได้ตนเองเป็นคนได้รับความสุขไม่ได้รับความสุขรู้อยู่บ่อยๆแล้วก็สบายสบายอย่างนั้นเหมือนหลวงปู่หลวงตาท่านสบายสบายใจของท่านสบายใจของท่านไม่ติดแบบนี้แต่ร่างกายของท่านมันอยู่กับโลกเป็นธรรมดาเหตุฉะนั้นอยู่กับโลกไม่ติดกับโลกอยู่กับขันก็ไม่ติดกับขันก็คืออยู่กับรูปร่างกายไม่ติดกับรูปร่างกายนั่นเองเขาเรียกว่าขันรูปขันเหตุฉะนั้นการบรรยายธรรมเรื่องมรณานุสติเตือนไม่ให้มีความประมาทและเพื่อแต่ละควบคู่กันไปให้เข้าใจแจ่มแจ้งพอสมควรก็ขอยุติการบรรยายธรรมไปเพียงแค่นี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนึง บุญเก่าหนุนนำบารมีหนุนส่งเรามีบารมีอยู่แล้วถ้าคนไม่มีบารมีเก่าเขาจะไม่อยากเข้าวัดเขาไม่อยากปฏิบัติเขาไม่อยากสนใจอันนั้นเป็นเรื่องของคนที่ยังไม่เคยคนที่สนใจเหมือนกับพวกเรานี้ก็เรียกว่าเป็นคนที่เคยปฏิบัติมาแล้วโอวาทธรรมหลวงปู่เปลี่ยนปัญญาปฏิโปขอขอบคุณทุกท่านที่ได้สนับสนุนทุนทรัพย์เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของช่อง YouTube
ธรรมะธรรมดาด้วยนะครับทุกครั้งที่ท่านดูอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการทำให้คลิปธรรมะของเราได้มีการเผยแพร่ออกไปมากขึ้นและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องธรรมะธรรมดาด้วยนะครับขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมรับฟังด้วยกันครับสาธุ